ค่ะก็ก่อนอื่นจะต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวแล้วก็สื่อทุกช่องทางที่วันนี้พี่วาวมีเรื่องด่วนจริงๆเขาต้องรีบบินไปเมืองนอกนะภารกิจเขาเพิ่งมาเมื่อเช้าเองเขาก็เลยแบบมาไม่ได้ค่ะค่ะข่าวที่ออกมาก็ทำให้ชาค่อนข้างสะเทือนใจตกใจอ่ะคือค่อนข้างช็อกนะเนาะเพราะว่าเรื่องแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟทัชหัวใจผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้เนาะมันก็แบบก็ตกใจอ่ะค่ะแต่ว่าพอเรามานั่งเคลียร์อย่างเงี้ยก็คือทุกเรื่องคือไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงคือเราแม่เราสนิทกันอะไรกันกับคุณแม่เหรอคะกับคุณแม่เนี่ยจะมีการนัดเจอกันก็หลายครั้งแล้วแล้วก็ทั้งกับชาหรือทั้งครอบครัวชานะคะแต่ว่าด้วยการที่พี่วาวเนี่ยเขาบินไปเมืองนอกทุกเดือนเดือนละ2อาทิตย์อ่ะก็ไปอย่างเงี้ยเป็นเวลา2ปีวันนี้เขาก็ต้องไปแล้วก็คุณแม่ก็อาการไม่ค่อยดีท่านป่วยท่านก็อายุมากแล้วนะคะส่วนชาก็งานยุ่งมากก็เลยคิวไม่แมทช์กันแล้วก็บวกกับที่พี่วาวเคยพูดกับชาเนาะว่าทางคุณแม่เนี่ยท่านก็อายุมากแล้วแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าตกลงจะใช้ชีวิตกับใครจริงจริงจังๆอ่ะก็อยากให้ดูสัก 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำอืมใช่เขาก็อยากจบทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแต่เราคบกันประมาณ2ปีอะเนาะ แล้วก็การที่มาขอชะแต่งงานก็ค่อนข้างที่จะเร็วเกินกำหนด ที่คุณแม่ท่านได้วางไว้อะนะคะก็เลยยังไม่ได้เจอกันค่ะบอกว่าคุณแม่ไม่ทราบเรื่องที่แบบพี่วามาขอแต่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่วาเขาจะชี้แจงทุกอย่างผ่านช่องทางของเขา Instagram อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาจะชี้แจงทุกอย่างเองเนื่องจากเขามาไม่ได้จริงๆวันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะอธิบายทุกอย่างในนั้นพี่จริงชางงมาอยู่ดีก็มีข่าวว่าเขาไม่ปลื้มเราคิดไหมว่าข่าวออกมาจากทางไหนทางที่เขาท่านป่วยฉันไม่ทราบนะเรื่องข่าวมันเป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้อะเหมือนห้ามให้คนพูดไม่ได้ใครจะพูดอะไรนาย A พูดกับนาย B แบบนี้นาย B พูดกับนาย C เป็นอีกเรื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันตีออกมาเป็นความนี้ก็เลยเขียนว่าเป็นข่าวค่ะไม่ใช่พี่นาต้นและอย่างแหวนเพราะว่าบอกแหวนคุณแม่เป็นคนให้มาแสดงว่าท่านก็ต้องรู้สิว่าลูกเขาจะแต่งงานแหวนทราบค่ะแล้วก็ชาไม่ได้อยากให้ฟังชาตรงนี้แค่คนเดียวด้วยมันไม่หนักแน่นพออยากให้ไปดูในช่องทางของเขาเขามีทุกอย่างยืนยันได้ว่าแหวนก็คือมาจากคุณแม่จริงๆแล้วทุกอย่างคือคุณแม่ก็ได้รับรู้แล้วค่ะตัวพี่ชาเองจะออกมาประมาณกี่โมงที่เขาจะพูดก็น่าจะวันนี้ค่ะใช่ค่ะชากระทบกระเทือนจิตใจมากเพราะว่าหลังจากที่เรามาพูดความดีๆเราออกมาอีกวันนุ่งขึ้นก็มีข่าวว่าฝั่งแม่ไม่ปลื้มมันพอจะเสียใจเรื่องคุณแม่ของพี่วาวท่านไม่ปลื้มเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกของเขาที่ชาไม่ทราบเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเนาะแต่ว่าข่าวกระทบกระเทือนจิตใจไหมก็ค่อนข้างพอผู้หญิงทุกคนน่ะถ้าเจออย่างเงี้ยมันก็เสียใจเนาะแล้วก็เสียใจแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะข่าวชาเชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายไปตอนนี้พี่ชาเองก็ยังไม่ได้เจอแม่ของพี่วาวยังไม่ได้เจอค่ะแล้วพี่วาวให้กำลังใจเรายังไงบ้างพี่วาวให้กำลังใจยังไงหรอเขาก็พยายามแบบเขาก็พูดว่าเขาก็จะเขาก็ให้กำลังใจเราทุกคำอ่ะเหมือนเขาก็บอกรักเราแล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยสู้ๆนะนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้องเสียใจอยู่แล้วอ่ะน้องมันเป็นเรื่องที่แบบกระทบจิตใจอยู่อ่ะถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามแต่มันก็แบบมันไม่ใช่เรื่องที่มันพราวหรือน่าชื่นชมหรือแบบน่ายินดีขนาดนั้นอ่ะผู้หญิงทุกคนต้องรู้สึกอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วด้วยส่วนตัวที่เขาอึดอัดใจไหมด้วยความเขาเป็นคนกลางระหว่างเราและแม่
อึดอัดเขาค่อนข้างอึดอัดอะค่ะเพราะว่าเขาก็คือคนกลางอะเนาะมันอึดอัดนั่นก็คุณแม่นี่ก็แฟนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปได้คือที่ชาเสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ใช่ความจริงก็ตามอะเนาะมันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ไม่ค่อยแบบยอมรับว่าไม่อยากแบบออกไปเจอใครเลยจนกว่าจะได้มาพูดวันนี้ค่ะใช่ก็มีทุกคนมาถามถามเยอะก็เยอะก็ไลน์ก็เด้งทั้งวันเหมือนกันแต่เราก็ในใจจริงของเรามันมีคำตอบอยู่ไหมอาจารย์ในใจจริงของเราคำตอบของความจริงในใจจริงมันมีคำตอบใช่มีคำตอบแล้วมีความจริงที่เรารู้รู้สึกที่ไม่สามารถบอกตรงนี้ได้หรือบอกคนอื่นได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าชากับพี่วาวอะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วเราก็รักกันมาดีตลอดถึงแม้อายุจะห่างกันตั้ง14ปีเราไม่ทะเลาะกันแล้วก็พอมีข่าวนี้มาเนาะเราก็ดีใจอะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่ของผู้หญิงทุกคนแหละการจะแต่งงานกับคนนึงแล้ววันต่อมาเจอข่าวนี้ปังก็แบบช็อกอะช็อกแบบไปไม่ถูกเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะใช่ย้อนกลับไปก่อนแต่งงานเราได้เจอคุณแม่เขาบ้างไหมครับผมคุณแม่พี่วาวก่อนที่จะขอแต่งงานระหว่างที่เวลาคบกันนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยค่ะไม่เคยเจอเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างหลายปัจจัยมากแล้วก็ด้วยหลักการของเขาท่านอายุมากแล้วท่านคงไม่มีแรงมาแบบว่าแบบทำความรู้จักแล้วก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือท่านอยากให้ชัวร์จริงๆว่าจะจริงจังลูกท่านก็44แล้วนะค่ะเราจะเข้าไปหาท่านเมื่อไหร่ได้คุยกันไหมกับพวกเราว่าแบบพอหลังจากเป็นข่าวแล้วอยากเข้าไปคุยอยากเข้าไปหาท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาไม่ได้ติดเลยเพราะว่าชาเป็นเด็กยังไงชาก็ต้องเคารพท่านนะคะครอบครัวเราว่ายังไงบ้างจ๊ะครอบครัวเราท่านเห็นข่าวคุณแม่ก็ค่อนข้างตกใจเพราะนี่ก็ลูกสาวเนาะทุกคุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกตัวเองแบบสุดหัวใจอยู่แล้วว่าพอมีข่าวนี้ออกมาแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็ยอมรับว่าเขาก็มีเข้าใจผิดในช่วงแรกค่ะแต่พอชาได้เคลียร์แล้วเนี่ยชาก็อธิบายให้ท่านฟังท่านก็โอเคแสดงว่าทุกอย่างหลังจากนี้ไปก็จะดำเนินการต่อไปใช่ค่ะก็เชื่อว่ารักแท้ก็คงต้องมีอุปสรรคนิดนึงเนาะค่ะค่ะอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะที่เราจะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีต้องทำให้ได้ค่ะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ข่าวที่แบบไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะเราเอามาเขียนข่าวทำให้ชาเสียใจเล่นๆซึ่งมันก็เนาะเราไม่อยากไปจมกับมันมันเป็นปากต่อปากออกมาจนคนตีความไปตามข่าวขนาดนั้นหมายถึงว่าเล่าเป็นปากต่อปากต่อปากว่าแม่ไม่พูดจนเป็นข่าวดังขนาดนี้เราชาก็ชินนะเนาะอยู่ในวงการมา10 กว่าปีแล้วเราก็มีทั้งข่าวที่มันมีข่าวหลายแบบมากอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังจากชาจากพี่วาวเรื่องความจริงมันเป็นยังไงมากกว่าที่จะไปอ่านแล้วก็เอาไปเมาส์สนุกกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่คุณแบบเมาส์สนุกๆหรือการที่คุณแบบเขียนข่าวออกมาแบบนี้มันสามารถที่จะแบบทำให้อีกคนนึงแบบเสียใจมากๆได้อะค่ะเราได้หาคนปล่อยข่าวนี้ไหมคะไม่ได้หาไม่ได้อะไรแต่ว่าวันนั้นเราก็มีแบบสตอรี่ออกไปอะแหละพูดพาดพิงถึงคนที่แบบที่ทำให้เป็นข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงใครใดๆอ้างอิงอะไรที่ใกล้ชิดพี่วาวหรืออะไรฉันพูดถึงคนที่ทำให้เกิดข่าวนี้ขึ้นนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอะเนาะ อะไรที่ทำให้เราจับมือแน่นไว้เพื่อการประสานงานก็เนี่ยแหละชาว่าความรักเป็นเรื่องเป็นอันดับแรกเลยใช่แล้วก็แต
ลอดระยะเวลา2ปีที่คบกันอะคือมันมีแบบเรื่องดีๆเยอะมากเยอะกว่าเรื่องแบบเนี้ยอะฮะซึ่งยังไงก็ผ่านไปได้อยู่ละค่ะสภาพจิตใจก็อย่างเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะชาเป็นชาสตรองอยู่แล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะแต่ว่าเราก็ยังเตรียมงานแต่งไว้อยู่เลยงานแต่งก็คือเหมือนเดิมค่ะเราก็แพลนกันไว้จริงๆอ่ะอยากจะปลายปีนี้แต่ว่ามันไม่ทันไหนจะไอ้นู่นไอ้นี่แบบงานก็เยอะแล้วก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เยอะอีกอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนเป็นปีหน้ารอฤกษ์ค่ะรอปฏิทินออกฝั่งเราจะเป็นคนหาเองเลยหรือว่าให้ฝั่งผู้ชายเลือกก็คงช่วยกันนะคะทุกอย่างคือการช่วยกันอาจารย์สุภาพคิดว่าวันนี้การที่เราออกมาพูดแล้วเรื่องนี้มันจะเงียบไปมากระจกมาจะปิดปากคนที่เมาได้ไหมโหนั่นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือคนเราอ่ะจะเมาจะอะไรก็ทำได้แหละมันแค่เปิดปากพูดอ่ะมันจะทำตรงไหนก็ได้ชาไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ก็อยากจะฝากถึงเหมือนกันว่าการที่เราสนุกปากอ่ะมันทำให้แบบอาจจะทำให้คนมีปัญหากันหรือว่าเข้าใจกันผิดได้หรือว่าทำให้เสียความรู้สึกได้มากอะค่ะในขณะที่คุณสนุกในการเมาอย่างเมามันกับเพื่อนๆของคุณเลยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะมีเสิร์ฟนิดมีเสิร์ฟค่ะคุณชมพู่ต้องไปน้องๆกินเลยกินเลยจริงใช่ป่ะแชร์เองเมื่อกี้อาจารย์เขาดีเลยเอานมลูกสาวที่เดียวเลยโอ้โหคนหลังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ